เอ้า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 เล่เบิร์ดเลยผมจะเสียวมันขึ้นเลยเน่เราช่องแอลฟอร์ดไทยเล่นแอลฟินไทยแลนด์เย่หมูก็คือหมูนะหมูก็คือหมูแล้วขึ้นหลังทำไมเอ้อู้หดโยนมาครับวันเอ๊ะดูหูสิดูหูหนูหน่อยได้อุ้มบุญดูหูสิเออตบตูดแรงๆนี่มาตึงแล้วมาย่างแล้วเออลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับจะพลาดวิดีโอเวลาเราอัปโหลดถ้าท่านกดไลค์กด Subscribe ก็จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆวันง่ายนะวันกะละมังบ่กันบ่ได้เล่นได้เบิ่นกะละมังชินชินอู้ตื่นครับเย้มาละนักเลงเขาท่านด่าก็เหยียบเล็บนี่นะครับเป็นจอมเหยียบเล็บถ้าท่านใดมาหาบุญผมจะบอกว่าระวังรองเท้าไว้นะว่าเขาจะเหยียบดูจากขนาดตัวแล้วน่าจะหนักที่สุดในแก๊งรองจากบัวบานที่สุดเลยแหละที่สุดเลยอายุเท่านี้กินเริ่มกินได้แล้วเริ่มกินหญ้าไปแล้วถอดปีไปครับนี่ปีโอ้ปีโอ้ทำไอ้พลอยเนาะเกิดมือเดือกไก่พลอยเกิดวันเดียวกันกับพลอยทองเอาอะไรมาให้งานก็แก่ไปเลยทำไมงานก็แก่มาๆว่ะบ้านช่วยงานนี่แม่จริงแมนมาขอดิบ่ค่ะมาขอดิขอหน่อยเด้อขอนี่ขอกินนี่ขอกินนี่มันแตกเต็มมือไม่แตกยังบ่ได้มาถ่ายเอาเฉยอยู่กระมังอย่างดีกระมังอย่างดีนะฮะมี FC รับซื้อให้ดูนี่คือหนามากนะครับน่ารักด้วยกินอ้อยกินอ้อยใช่ว่าปากเนี่ยเป็นสีดำเลยนะไปเอาพวกเขามาเล่นให้ยาเดี๋ยวเลือกกินเอาเถอะแต่เขามาเลือกกินหรือซุ่มเอาก็เป็นธรรมดาสั่งเออเดือดกินมองสิอร่อยเอาไปขึ้นนี่แหน่ไปมันเป็นหยังก็หยังมากหยังไปหยังมากหยังไปไปขึ้นนี่แหน่ดูแก้มดูแก้มก่อนฮะจิ๊บ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 แก้มน้องอุ้มบุญน้องบุญเก็บตังค์ไปขึ้นอุ้มบุญเนี่ยไม่เห็นบ่มาเกือบสั่งตัวนี้มันไม่สีสั่งย่าเด้อสีเด้อเขาสีเด้อแล้วออกไม่สีลูกช้างเด้อนี่คือช้างเขายกหน้าใสครับเจ็บมากนะครับเจ็บมากเลยจุกเลยยิ่งเป็นช้างงานี่ถูกปลายงานี่มีคางแตกก็คือเวลาเข้าหาช้างเนี่ยก็จะไม่เข้าข้างหน้าเขาจะเข้าข้างข้างเดี๋ยวดูเอ้าเล่เบิร์ดเลยโอ้ยเล่นแล้วจะชอบอะไรจากกินเป็นเล่นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยวิ่งชนคอกหนึ่งนั่นเดะเดะแล้วหางยาวมากตบตูดทุกทีเฉยเลยยืดตาแนมอะไรวะตาแนมไอ้มนุษย์อะไรวะ
เอาเข็มมาแล้วก็วนเอ๊เป็นเหมือนบัวบานเลยชอบเดินวนมันไม่มีเห็ดนะดูนิ่งหนิงบ่ได้เลยยาเพิ่งหัดกินเกือกยาเพิ่นบอกเกือกยาแม่เป็นจุเลเหมือนเพิ่งหัดกินฮะนี่ครับควานก็ไปเกี่ยวมาก็เอามาให้โอ้แต่นมมันใหญ่อยู่เนาะนมแม่เขาไหมหือลูกก็ไม่จอยนะสมพ่อลูกใหญ่อะแหละแม่ไม่ถูกกินไหนเด้แม่ดมดมปลาตางอะซีนี่นะมันกะขโมยส้มเนาะแตกตางแต่ละเปื่อนเปื่อนเปื่อนไปเอาไปหายไปดูตาตากระเทยอย่างนั้นนะเปิดเปิดเปิดเอา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 กินแล้วก็เดินกินแล้วก็เดินช้างที่เวลาผูกแม่ไว้แล้วไม่ผูกขาก็มีเจ้าพลอยตัวเดียวนะเพราะว่าแม่เขาเรียกว่าอะไรห่วงลูกก็คือลูกเดินออกไกลเท่าไกลกว่าวิสัยที่แม่เกรงว่าแม่ปกติแล้วนะครับแม่ก็จะร้องแต่ถ้าเป็นเจ้าแป้งนี่แม่เจ้าดาวนี่วิ่งไป10กิโลก็ไม่ร้องครับก็ต้องดูด้วยดูช้างด้วยนะเดี๋ยวจะวิ่งไปหาตัวผู้ตัวใหญ่หรือตัวเมียตัวใหญ่เนี่ยตายเลยผมเห็นช้างตัวใหญ่ครับทำร้ายช้างตัวเล็กเขาก็จะถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับผมมีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยครับเป็นช้างประมาณ5ปีครับอ้าวทำอะไรแล้วนะทีนี้ทำไมถึงต้องกังวลเรื่องช้างทำกันไม่ปล่อยให้ช้างอิสระนะครับคือมันเคยมีเหตุการณ์วันนั้นเจ้าปุ๋ยเดินไปล้างน้ำแล้วมีเจ้าหนึ่งชื่อว่าเจ้าบัวเงินนะครับเป็นช้างประมาณเจ้าไพบูลย์นี่แหละครับเดินสวนกันแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นพอดีคนขี่ช้างผมเนี่ยบอกว่าอย่าขี่เข้ามาใกล้เด้อไอ้ตัวเนี้ยมันทำเด็กนะครับแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวันนั้นอะเจ้าของช้างเจ้าบัวเงินเนี่ยไม่อยู่ให้คนอื่นมาเลี้ยงแทนปรากฏว่าเจ้าบัวเงินนะครับทำเจ้าปุ๋ยกิ้งกิ้งทั้งตีนะครับทั้งคนมาช่วยกันนะครับทำยังไงก็ไม่ออกครับทั้งตีทั้งอะไรไม่ออกเลยช้างผมกิ้ง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 นะครับโอ้ยไงตายผมก็ร้องไห้นะครับผมอยู่ตรงนั้นด้วยช้างยังไงช้างเราก็ไม่เหลือแน่ตายแน่นอนทีนี้ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งครับทำไงไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่ออกก็เลยมีควานคนนึงเขาวิ่งไปดึงหูเจ้าปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พาวิ่งไปนะครับเขาก็วิ่งทั้งกระเพก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 ไปสงสารเขามากถึงจะออกได้ครับถึงจะออกได้ความเป็นจริงถ้าเอาเรื่องเอาความกันก็ต้องเสียเงินเสียค่าทำขวัญ นะครับโอ้โหแบบเป็นแสนขึ้นอ่ะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่เอาเพราะว่าเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าช้างก็มีนักเลงไม่นักเลงบ้างอุ้ยตื่นมาตื่นมาดูถ้าตื่นทีนี้ไอเราด้วยความที่เคยเห็นมาแบบนี้ก็กลัวครับว่าช้างเราเนี่ยจะไม่ปลอดภัยเวลาปล่อยไปนั่นไปนี่เห็นไหมครับเวลาผมพาช้างผมไปไหนไปเนี่ยผมจะระวังว่ากลัวว่าตัวโตจะทำครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้เขาไปอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรมาเนี่ยมันเสียหายเยอะครับทั้งตัวช้างเองแล้วก็ตัวที่ทำด้วยครับเจ้าปุ๋ยเนี่ยใช้เวลารักษาประมาณเดือนนึงนะครับเสียเส้นเสียอะไรต้องต้มน้ำเอายาหมอมาฉีดยาแก้อักเสบโอ้โหนะครับปวดหัวเลยนะครับทางที่ดีคืออย่าให้เขาไปใกล้กันถ้าช้างตัวนั้นไม่สนิทหรือรู้จักกันมาก่อนครับต้องดูใจเขาก่อนว่าเขาทำกันหรือเปล่าเขาโอเคกันหรือเปล่าเขาแฮปปี้กันไหมเพื่อนกันได้ไหมครับมันมีหลายอย่างนะครับเลี้ยงช้างดูอุบุนต่อนะครับคุยเยอะแล้วคุณอุบุนอิ่มหรือยังลูกฮะลูกอิ่มหรือยังนี่
ผมก็เสียวเหมือนกันเลยเน่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 อย่ามาเตะกันเด้มาเตะให้ได้เขานี่ก็สุดท้ายนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องและเฟนไทยแลนด์ด้วยนะครับถ้าสนใจแหวนหางช้างของขังจากช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างของขังช้างครับผมอุบุญอุบุญครับ